สวัสดีสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วคือซีอัปเปอร์นะฮะวันนี้อย่างที่บอกนะก็หลายๆคนที่เล่นไปเลเวลสูงๆแล้วก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเรามีดันหนึ่งที่เวลาทุกคนเลเวล45แล้วก็จะมักจะไปใช้เวลานะทั้งเก็บเควสประจําวันหรือเก็บอาวุธหรือเก็บของวัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่ครับแต่วันนี้ผมก็จะมาบอกว่าเราจะหาชุดของน้องมิกุนะฮะหรือพาวารันใช่ไหมถ้าผมชื่อพูดชื่อถูกนะหรือเปล่านะครับว่าจะหาได้ยังไงทําไมหลายๆคนอาจจะไปลงแล้วนะครับบางทีก็ดรอปเป็นวิกผมบ้างดรอปเป็นที่คาดตาบ้างหรือเป็นกล่องอาวุธหรืออะไรก็แล้วแต่ลาบลาบลาบลาครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการหาชุดน้องมิกุใส่แบบง่ายๆนะฮะก็ถือว่าง่ายไหมก็ง่ายอ่ะแค่เราขยันลงดันมิกุบ่อยๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มแรกนะครับผมก็ชุดที่เป็นแบบนี้นะครับที่ได้จากดันเจี้ยนนี้ครับก็จะมีทั้งดรอปทั้งเป็นชุดแบบชุดนายพลนะครับผู้ฝึกยุทธมิลนะครับแล้วก็จะมีชุดแนวที่เป็นชุดแป๊บนึงนะผมก็จะเก็บไว้อยู่นะที่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชุดของผู้ฝึกยุทธมิลเหมือนกันจะเป็นชุดทหารเรือกับชุดนายพลนะซึ่งทั้งสองชุดนี้สามารถย่อยนะครับย่อยในที่หมายถึงยังไงฮะย่อยในที่นี้ก็เอามาทําลายนั่นเองการทําลายจะสูญเสียงนะครับได้ผ้าสีแดงๆอย่างที่เห็นนะครับผ้าสีแดงๆนี้ที่ได้นะจะมีความจําเป็นอย่างมากนะครับในการใช้ซื้อชุดนอมิกุนั่นเองนะครับหรือพาวารันนั่นก็อย่างเมื่อกี้ผมก็ดวงดีมากนะครับพอดีผมไปลงดันมาแล้วได้ชุดนายพลมา2ชุดก็เลยทําการย่อยออกไปสักชุดหนึ่งนะครับผมเพื่อจะไปซื้อชุดมิกุนะครับวัดดวงแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมได้ผ้ามาจริงๆนะครับโอเคหลังจากที่เราได้วัตถุดิบครบตามที่เราต้องการแล้วก็มาที่แมปกันครับก็เลือกไปที่ส่วนสันนิภาพนะครับทะเลสาบและทะเลสาบอันเนี้ยทะเลสาบจันเซียวจะบอกว่าจันเซียวโอ้โหจะมีประจันก็ไว้นะครับผมจุดที่สามารถแลกได้นะครับก็จะเป็นจุดตรงนี้นะครับตรงหมู่บ้านนี้เลยครับมุมเมไรแห่งห้องมัจฉานะครับตรงแถวๆโซนๆนี้นะครับจะมีปลายทางอยู่ตรงนี้นะครับนั่นเองก็จะเป็นที่ขายเอาไปแลกน้องชุดน้องมิกุนะฮะคือจำง่ายๆว่าพอเรามาถึงทะเลสาบจันเซียวแล้วให้มองตรงที่เป็นสุสานปลาที่มีกระดูกปลาเยอะๆนะครับซึ่งตรงโซนนี้ก็จะสามารถเก็บชุดได้อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดของเผ่าตัวเล็กๆนะเผ่าอะไรนะเผ่าลินปะเดี๋ยวขอดูกันเริ่มเล่นมาเยอะๆแล้วเริ่มจะสับสนสับนะครับถูกแล้วนะฮะก็จะสามารถมาแลกชุดด้วยเควสประจำวันของเผ่าลินได้ที่นี่แค่เผ่าเดียวเองนะว่าแล้วก็เราไปดูกันดีกว่ากับตัว NPC มาถึงเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับโอ้ขอตกยุงน่าอายจังเลยตกยุงไปทีนึงด้วยความมือไวใจเร็วนะครับก็จะมาคุยกับ NPC ตัวนี้ครับชองฮาเววอนชองฮาเววอนนะฮะชุดแดงๆคนนี้เลยนะฮะตามแมปนะฮะโอเคคุยไปก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับสำหรับแมปนี้จะมีชุดที่ได้จากเควสรายวันนะครับซึ่งเราต้องเก็บตัวเหรียญงานจันครึ่งเซี่ยวเนี่ยนะครับมาแลกก็จะเป็นชุดของเผ่าน้องลินนะตัวเล็กๆเท่านั้นนะครับซึ่งเผ่าอื่นไม่สามารถใส่ได้นะก็เป็นแบบอ้วนๆปุกลุกประมาณเนี้ยตัวใหญ่อ้วนๆนะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในออปชั่นชุดที่หายากพอสมควรนะเพราะว่าวันหนึ่งเราจะเก็บเพชรประจำวันหนึ่งได้ประมาณสัก2อันนะครับก็อย่างชุดอะต้องเก็บให้ได้20อันหมวกก็เก็บอีกได้10อันก็นั่นแหละครับประมาณ30อันก็ล่อไปก็น่าจะประมาณกี่วันเดียวหลายวันอยู่นะก็จะได้ครบนะครับเราก็มาเลือกที่หมวดของน้องมิกุเลยดีกว่าก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถแลกได้หลายอย่างนะครับเกี่ยวกับชุดของโพฮาวารันนะครับผมพูดเป็นพาวารันหรืออะไรสักอย่างโพฮาวารันอะไรนั่นแหละชื่อว่ามิกุแล้วกันเรียกง่ายๆนะฮะก็จริงๆแล้วไอ้ของพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าปิดตาวิกผมนะครับเป็นขาวกับดำปลอยผมเป็นสีแดงกึ่งสีดำอะไรอย่างเงี้ยครับคือพวกนี้ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าแล้วถ้าเกิดเราดรอปชุดแล้วเราย่อยเราได้ผ้าเยอะก็
ก็ถือว่าคุ้มที่จะซื้อเลยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่ามันยังไม่คุ้มก็ไปลงดันจะดีกว่านะมันมียิ่งลงดันกับตี้ด้วยอะไรเงี้ยมันจะได้มันมีสิทธิ์จะได้อยู่แล้วคือตอนนั้นที่ผมไปลงประมาณ5 ครั้งนะก็ดรอปชุดค่อนข้างง่ายนะพวกควิกพวกอะไรพวกเนี้ยดรอปง่ายครับแต่ว่าชุดเนี้ยเราจำเป็นต้องมาซื้อเนี่ยก็มาทดลองดูนะชุดที่ผมจะซื้อจะเป็นชุดนี้นะครับชุดองค์หญิงเหล่าโจรสลัดนั่นเองครับลมหายไปเลยที่จริงๆนะแบนเลยชุดนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นชุดขององค์หญิงนะแต่ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับความเจ็บใจก็คือนมแบนไปด้วยนะฮะซึ่งชุดนี้ก็จะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะที่สามารถใส่ได้นะฮะใส่ได้เหมือนกันหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบอะไรก็ซื้อแบบนั้นส่วนตัวแล้วผมจะซื้ออันนี้นะครับทั้งหมด75 เหรียญเงินนะครับแล้วก็ใช้ผ้า1 อันโอเคซื้อเงินซื้อครับแน่ในที่สุดผมจะได้มาครอบครองแล้วตอนนี้ผมจะได้ชุดองค์หญิงมาแล้วนะครับเราก็ไปหามุมสวยๆใส่เล่นกันดีกว่าเหมือนตอนนี้ผมจะได้ชุดแล้วกลับมาที่กดตัวเดิมนะฮะโอเคกล้องไม่จับนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองดีกว่าก็ผมได้พลอยผมจากการไปลงดันนะก็จะใส่ไปก็ชุดนี้ก็ได้จากที่นั่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใส่ชุดเลยทีนี้แหละครับเราก็จะมีชุดมิกุสวยใสน่ารักมาไว้ใส่ลงเล่นดันเจียนกันแบบง่ายๆแล้วนะทุกคนโดยคะแนนความให้ชุดที่ผมให้ประมาณ8/10นะครับที่ให้8เพราะว่านมจ้ะนมหายนะก็จะเป็นอกแบนเหมือนเด็กอายุ11 ขวบนมหายเลยกลายเป็นจอแบนทันทีนะครับแต่ชุดโดยรวมสวยนะก็ยังมีอีกหลายๆชุดนะครับที่สามารถเอาผ้าไปแลกได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องจบดันเจียนนั้นก่อนนะครับถึงเราถึงจะมีสิทธิ์แลกได้เงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขจะต่างกันออกไปนะไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะทุกคนที่ติดตามกันมานะฮะหวังว่าทุกคนคงจะไปหาชุดสวยๆมาแลกเล่นกันบ้างนะจะได้เล่นเกมอย่างมีสีสันนะครับกับเกมของ Grand Zone นี้นะก็ไงใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วผมจะหาชุดสวยๆแล้วก็ชุดที่หาง่ายๆมากกว่านี้มาฝากกันบ้างแล้วกันเนาะมันยังมีอีกหลายแมปนะครับที่ชุดสามารถจะดรอปได้จากมอนสเตอร์ธรรมดาหรือบางแมปก็ต้องเก็บจากบอสเท่านั้นนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ